ครับคลิปนี้ก็จะเป็นแจ้งข่าวสั้นครับผมก็จะมีข่าวของ Genesis HasBX HasBX เข้าได้ปกติแล้วนะแล้วเว็บก็เปลี่ยนไปแล้วด้วยก็จะแบ่งเป็น2ฝั่งเนาะก็จะมีฝั่ง ICO กับฝั่ง Cloud Mining นะประมาณนั้นโอเคก็เดี๋ยว Has Genesis Mining ก็มีข่าวแล้วก็แล้วก็ OAC นะOAC Coin นะ OAC Coin สำหรับ OAC Coin ก็จะเป็น ICO ที่เพิ่งเปิดขายไปนะควายทองนั่นเอง OAC Coin ตอนนี้ก็เว็บมีปัญหาครับผมอีก48ชั่วโมงน่าจะกลับมาปกติถ้ามันไม่กลับมาปกติก็แสดงว่ามันบินแล้วล่ะหรือถ้ามันกลับมาเหรียญอาจจะราคาขึ้นก็ได้ตอนนี้ในกลุ่ม Telegram ก็เงียบครับผมก็กำลังลุ้นแล้วก็รอกันต่อไปก็เงียบแล้วก็ลุ้นแล้วก็รอต่อไปว่ามันจะเว็บมันจะบินหรือเปล่าสำหรับ ICO ตัวนี้เนาะว่ามันจะบินไหมนั่นแหละเนี่ยคือความเสี่ยงในการเล่น ICO เห็นไหมมันคือการระดมทุนนะถ้าเหรียญมันไปรอดจาก Bitconnect หรือ Legal Coin ก็ถือว่าโอเคแต่สำหรับ OAC Coin นี่ก็ตอนนี้มันก็เว็บมันปิดอยู่นะมีปัญหาอาจจะปรับปรุงหรือว่าไงก็ไม่รู้เหมือนกันก็เดี๋ยวรอต่อไปแล้วก็ Telegram ครับผมเดี๋ยวผมแปะลิงก์กลุ่ม Telegram ไว้ให้ถ้าใครยังไม่มีกลุ่มนะเดี๋ยวแปะไว้ให้ Telegram ก็ไปโหลดได้ครับผมเปิด Play Store เปิด App Store ขึ้นมาโหลด Telegram มาแล้วก็ทำการสมัครแล้วเดี๋ยวทิ้งลิงก์กลุ่มไว้ให้ก็เข้ามาคุยกันได้ในกลุ่มใครมีคำถามก็เข้ามาถามได้ส่วน OAC Coin ตอนนี้ก็รอดูไปก่อนครับแต่มันมีโปรนะไอ้ OAC Coin เนี่ยทองเนี่ยมันมี เนี่ยที่ผมได้มาเขาบอกว่าวันที่11ธันวาเนี่ยวันที่11ธันวาไอ้1 ICO OAC Coin เนี่ย1ตัวเนี่ยราคาอยู่ที่ 3.69 ดอลลาร์เนาะซื้อ20 OAC Coin เก็บไว้ทางควายทองจะแลก OAC เนี่ยเป็น OAS ฟรีโดย20 OAC เท่ากับ1 OAS 20 OAC เท่ากับ1 OAS แล้วก็ไอ้1 OAS เนี่ยเท่ากับ599ดอลลาร์ครับผมเพื่อไปขุดmining สัญญาขุดตลอดชีพเนาะ1 OAS 1 Terahash อะไรเนี่ย Power Hash SHA 256 S9 เนาะขั้นตอนเนี่ยก็เนี่ยรายละเอียดตามเนี่ยเดี๋ยวผมแปะไว้ให้เนี่ยขั้นตอนรายละเอียดเนี่ยตามนี้เลยเดี๋ยวผมแปะไว้ให้นะเดี๋ยวผมแปะไอ้ข้อมูลตรงเนี้ยเอาไว้ให้กับข้อมูลกลุ่มข้อมูลตรงเนี้ยแปะไว้ให้อ่านแล้วก็ลิงก์เข้ากลุ่ม OAC Coin นะก็จะมีอยู่2กลุ่มนี่ครับผมสองกลุ่มเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้แต่ก็ถ้าใครจะลงทุนก็ลองถามในกลุ่มรอดูสถานการณ์ไปก่อนนะว่ามันจะสแครมหรือว่ามันจะบินหรือเปล่าผมซื้อไว้ประมาณ39ตัวสำหรับ ICO ตัวเนี้ยซื้อไว้39ตัวเรื่องต่อไปเรื่อง Genesis กันนะครับ Genesis Mining ก็มีประกาศเนาะประกาศตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนแล้วฝรั่งก็จะใช้เป็นเดือนวันปีไม่ได้ใช้วันเดือนปีเหมือนเราตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนก็ประมาณว่าไอ้ Bitcoin เนี่ยมันสูงขึ้นแล้วก็ค่าธรรมเนียมมันมีปัญหาแล้วมันก็เลยจากที่เมื่อก่อนมันถอนให้เราขั้นต่ำ 0.0015 ใช่ไหมตอนนี้มันจะถอนให้เราขั้นต่ำ 0.02 BTC นะเมื่อขุดได้ 0.02 BTC ขั้นต่ำนะมันถึงจะถอนให้ประมาณนั้นแล้วก็สัญญาขุดที่ใครซื้อเอาไว้สัญญาขุดที่มันขายช่วงพรีเซลที่ใครซื้อไว้เนี่ยให้มาดูตรงนี้เนี่ยที่ซื้อไว้ให้มาดูตรงนี้แล้วเลื่อนลงมาก็จะเป็นสัญญาขุดที่เราลงทุนซื้อไว้นะแล้วมันยังไม่ได้ขุดมันยังไม่ได้ขุดผมก็อยากให้ Genesis ขุดตลอดชีพต่อไปนะนี่ครับมันจะเริ่มขุดวันที่15เนี่ยมันก็จะมีบอกอยู่เห็นไหมเนี่ยมันจะเริ่มขุดวันที่เท่าไหร่มันจะมีบอกเห็นไหมเนี่ยที่มันขายช่วงพรีเซลเนี่ยวันที่28เดือน2อันนี้วันที่15เดือน3เนี่ยสัญญาของกำลังขุดที่ซื้อไว้โอเคครับสำหรับ Genesis Mining ก็มีเท่านี้แหละข่าวก็แค่อันนี้อ๋ออีกเรื่องนึงครับผมการจ่ายเงินครับการจ่ายเงินของ Genesis Mining มีปัญหานะมันมีปัญหาเพราะว่าช่วงนี้ Bitcoin ราคามันขึ้นใช่ไหมคนมันเทขายกันเยอะแล้วก็
บล็อกเชนมันเลยช้าแล้วก็ตอนนี้น่าจะกลับมาปกติแล้วละเมื่อวานเท่าที่ดูยังแดงเถื่องนะวันนี้เขียวหมดแล้วเมื่อวานแดงเถื่องวันนี้เขียวแล้วแดงเป็นบางตัวประมาณนั้นโอเคไอ้ที่ว่าบิตคอยน์มันไม่ยอมจ่ายมันจะเป็นของวันที่มันจะมีที่มันหายไปจำไม่ได้ของวันที่เท่าไหร่ย้อนกลับไปดูอีกนั่นวันที่7 BTC เนี่ยวันที่6เนี่ยจ่ายแล้วเนี่ยอันนี้วันที่6จ่ายมาแล้วก็จะมียอดของบิตคอยน์อันนี้วันที่7อ่ะวันที่7จ่ายมาแล้วนี่ว่ะ7จ่ายมาแล้วยอดของวันที่7หรือมันจ่ายครบแล้ววะเพราะว่ามันหายไป2มันจะหายไป2วันเนี่ยวันที่9อ่ะวันที่8อันนี้วันที่9วันที่9 BTC นี่ของวันที่8มันเป็นยอดไหนผมจำไม่ได้ก็เหมือนกันวันที่5วันที่5จ่ายแล้ววันที่4เหลือแต่วันที่4กับ6วันที่4จ่ายแล้ววันที่6งั้นก็เหลือแต่ของวันที่6 วันที่6 BTC น่าจ่ายแล้วก็คือจ่ายครบหมดแล้วเนี่ยเพราะว่าเห็นพี่เฮงเขาบอก BTC มันหยุดจ่ายเงิน2วันของ Genesis นะ Genesis มีปัญหาอะไรไม่รู้ก็ยอมจ่ายเงินมา2วันผมยังไม่เช็คเลยมันเป็นของวันที่เท่าไหร่แน่ก็ลองเช็คกันดูครับว่ามันจ่ายหรือยังเพราะว่าเท่าที่คุยกับพี่เฮงเขาบอกว่ามันหายไป 2-3 วันไอ้ยอด BTC ที่เราต้องได้ลองมาเช็คดูครับว่ามันจ่ายครบไหมใครทำรายรับรายจ่ายรายรับผมยังไม่ทำเลยตั้งแต่เดือนไหนแล้วตั้งแต่เดือนตุลาไหมรายรับบิตคอยจาก Genesis นะผมยังไม่ได้บันทึกไว้เลยตั้งแต่วันที่14ตุลาโอ้ยผมต้องมานั่งจดไว้อีกเพราะมันเข้าเท่าไหร่มั้งต้องมานั่งเช็คอีกนานนะก็ลองไปเช็คกันดูครับผมสำหรับ Genesis Miningแล้วก็ข่าวต่อไป HashBX HashBX เหมือนขุดบิตคอยของประเทศไทยเนาะตอนนี้ก็เว็บกลับเข้ามาได้แล้วกลับเข้ามาได้แล้วในนี้พอเข้ามาเสร็จก็ลองเลื่อนดูครับเว็บก็จะมีอะไรต่างๆมากมายที่เปลี่ยนไปอะไรเนี่ยโรดแมปลองมาอ่านน่าจะเป็นเกี่ยวกับโรดแมปนี่คือแผนที่เขาวางไว้ในอนาคตจะทำได้จริงไหมก็รอดูต่อไปครับผมสำหรับอันนี้พอเข้ามาสู่หน้านี้ถ้าเกิดฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะพาไปหน้า ICOฝั่งขวาเนี่ยมันจะพาไปหน้า Cloud Mining ครับผมลองมาดูฝั่งซ้ายพาไป ICO พอกดฝั่งซ้ายมันจะพามาหน้านี้ครับก็จะเป็นหน้าที่เขาขาย ICO ตั้งแต่เมื่อวันที่เท่าไหร่ผมจำไม่ได้แล้วที่เขาขาย ICO ไปผมซื้อทันแค่รอบ3 เนี่ยผมซื้อทันแค่รอบ3ได้มาแค่8ตัวได้มาแค่8ตัวสำหรับ ICO นะก็มันเอาไปทำอะไรผมยังไม่รู้เลยยังไม่ได้คุยเลยสำหรับใครต้องการติดต่อ HashBX นี่ครับมุมขวามือตรงนี้นะพี่นะเนี่ยกดเข้าไปเนี่ยเนี่ยมันจะมีแมสเซจเจอร์กับไลน์เนี่ยถามเขาได้เลยใครมีปัญหาอะไรถามทางทีมงานได้เลยเนี่ยมีคนคอยตอบอยู่โอเคสรุป ICO ผมซื้อทันรอบ3 1ตัว40อ่ะ40โทเค็นอ่ะไอ้ ICO ตรงนี้1ตัวเนี่ยราคา40โทเค็นตอนแรกมัน1ตัวแค่10โทเค็นใช่มั้ยผมซื้อไม่ทันมันเปิดมารอบแรกแค่1วิก็หมดแล้ว1วิหรือ10วิหมดแล้วผมจำไม่ได้แล้วผมซื้อได้แค่8ตัวส่วนแล้วต่อไปก็ถ้าเราคลิกไปฝั่งขวามันก็จะพาไปหน้า Cloud Mining ก็จะเป็นของ HashBX ตัวนี้ครับผมก็จะเป็นเว็บขุด Bitcoin HashBX Cloud Mining สำหรับเว็บนี้เนาะก็ตอนนี้ก็เข้าเว็บได้ปกติแล้วมันเข้าไม่ได้ประมาณ3วันเนี่ยไอ้กำลังขุดของ HashBX เนี่ยอันที่จริงอะเราไม่ต้องลงทุนเพิ่มก็ได้นะเราใช้วิธีการรีอินเวสต์ก็คือการถมไปเรื่อยเห็นไหมผมมีกำลังขุดเท่านี้ใช่ไหมอันนี้ค่าไฟต่อวันนะค่าไฟต่อวันผมก็ทำการกดคอนเวิร์ตนะกดคอนเวิร์ตมันก็จะเปลี่ยนบิตคอยตรงนี้ที่เป็นเงิน USD เนี่ยไปอยู่ตรงนี้ให้กลายจากฝั่งนี้ไปฝั่งนี้เป็นเครดิตแล้วผมก็เอาเครดิตไปซื้อกำลังขุดในแมกนิทูดนะก็คือการถมไปเรื่อยจากที่ตอนแรกผมมี 0.3 เทราเฮดตอนนี้มันกลายเป็น 1.9 เทราเฮดอย่างผมก็จะถมไปเรื่อยวิธีถมก็คือเนี่ย
นี่นะกดอันนี้คือบิตคอยที่เราขุดได้นะขุดบิตคอยที่เราขุดได้ถ้าเทียบเป็นเงินดอลลาร์ก็จำนวนเท่านี้นะนี่ผมก็และไอ้เครดิตตรงเนี้ย1เครดิตเท่ากับ1ดอลลาร์นะผมก็จะกดคอนเวิร์ตไปนะกดคอนเวิร์ตนี่ครับมันก็จะกลายเป็น 36.122 เครดิตหลังจากนั้นผมก็จะทำการไปซื้อกำลังขุดแต่อย่าลืมนะเราต้องเหลือเครดิตไว้ให้มันหักค่าไฟด้วยนะถ้าเงินไม่เหลือเงินเหลือไม่พอสำหรับให้มันหักค่าไฟต่อวันเนี่ย 0.79 ดอลลาร์เนี่ย 0.79 ดอลลาร์ก็คือ 0.79 เครดิตนะ 0.79 เครดิตต่อวันก็คือค่าไฟถ้าเหลือเงินไม่พอให้มันหักตรงนี้จะเป็นสีแดงก็คือมันจะไม่ทำงานนะทีนี้ก็มีอยู่36ดอลลาร์ก็จะไปซื้อกำลังขุดเพิ่มสัก30แล้วกันก็ไปที่คำว่าแมนเนปูอ่ะแมนเนปูไปซื้อกำลังขุดซื้อสัก30เนี่ยผมใช้วิธีถมไปเรื่อยคือไม่ต้องเติมเงินมาจากข้างนอกเลยถมไปเรื่อยถมไปเรื่อยซื้ออีก30เครดิตไอ้เรื่องที่ว่าผมมีลูกทีมแล้วได้ค่าเล็บอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวเพราะว่าเว็บเนี้ยถ้าเกิดลูกทีมเราเติมเงินมาลงทุนอ่ะมันจะได้เพียงแค่ไอ้นี่ครับผมมาได้เพียงแค่พูโบนัสมันจะกลายเป็นพูโบนัสให้เราเอาไว้ผสมทำเป็นค่าไฟเฉยมันไม่เกี่ยวนะเห็นไหมกำลังขุดของผมเพิ่มมาแล้วแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือค่าไฟเห็นไหมค่าไฟผมเพิ่มขึ้นกลายเป็น 0.8 ดอลลาร์ต่อวันนะ 0.8 ดอลลาร์ต่อวันเงินยังเหลืออีก6ดอลลาร์เอาไว้จ่ายก็ได้อีกประมาณกี่วันวะ 3-4 วัน5วันมั้งอีก 4-5 วันอ่ะแล้วทีนี้พอเราซื้อกำลังขุดสิ่งที่เราจะได้ตามมาจากการซื้อกำลังขุด เมื่อเราทำการใช้จ่ายเครดิตใช่ไหมเราจะได้พูโบนัสมาไอ้พูโบนัสเนี่ยมันพูโบนัสเนี่ยมันเอาไว้ผสมของผสมของเอาไว้คราฟของแล้วออกของซึ่งถ้าออกของเนี่ยไอเทมมันจะแรงขึ้นไม่ใช่ครับผมก็คือไอ้พูโบนัสเนี่ยมันเอาไว้ผสมกับค่ารีเบทครับผมค่ารีเบทโดยการกดไปที่คำว่าเทคโบนัสเทคโบนัสกดแล้วกดคำว่า get now ไปเสร็จแล้วทีนี้เห็นไหมมันจะเอาพูโบนัสไปผสมกับค่ารีเบทเสร็จแล้วทีนี้มันจะกลายเป็นนี่ครับกลายเป็นเครดิตเนี่ยผมก็เอาไว้จ่ายค่าไฟประมาณนั้นโอเคเอาไว้จ่ายค่าไฟหรือซื้ออยู่ดีว่าซื้อมาอีกสัก10ดีกว่า10ดอลลาร์ซื้อสัก10แล้วกันนะค่าไฟเหลืออีก2ดอลลาร์ไว้จ่ายซื้อได้ไหมเนี่ยผมก็ถมไปเรื่อยผมตั้งเป้าไว้สักประมาณกี่เทอร์เฮดวะสัก10เทอร์เฮดก็พอมั้งแต่เว็บนี้มันลงทุนชาตินี้คืนทุนชาติหน้านะเพราะว่ากำลังขุดของมันน่ะ1เทอร์เฮดราคาอยู่ที่ 1,456 ดอลลาร์นะผมว่าถ้าจะซื้อนะไปลงทุนซื้อเว็บอื่นดีกว่าเพราะผมก็ไม่เติมแล้วผมใช้วิธีเนี้ยถมเขาเรียกว่าถมไปเรื่อยเอากำไรถมไปเรื่อยแต่อย่าลืมต้องถอนทุนเก่ามาก่อนนะมันต้องถอนทุนออกมาก่อนแล้วค่อยถมมาได้2เทอร์เฮดแล้วเดี๋ยวลองมาคำนวณนี่มันได้เดือนละเท่าไหร่จากไอ้เว็บนี้นะตอนนี้ผมมีอยู่2เทอร์เฮดผมก็จะใส่ไป2แล้วกันผมใส่แค่2ใส่กำลังขุดที่เรามีไป2หลังจากนั้นก็เอาราคาบิตคอยน์ปัจจุบันมานี่คือราคาบิตคอยน์ปัจจุบัน16996เอามาใส่ตรงนี้นี่ครับเดือนนึงผมจะขุดได้ประมาณ161ดอลลาร์เนาะแล้วเรื่องค่าไฟนะถ้าเอา 0.80 นะ 0.8 เอา 0.80 นะค่าไฟ 0.80 คูณ30วันนะเดือนหนึ่งก็โดนค่าไฟประมาณ24ดอลลาร์ก็เอา161ลบ24นะต่อเดือนนะ161ลบ24เดือนหนึ่งจะได้ประมาณนี้ประมาณนี้แหละมันอยู่ที่นี่ครับมันอยู่ที่ราคาเหรียญก็ขึ้นหรือลงประมาณนั้นแต่เหรียญ ICO HBX เอาไปทำอะไรผมยังไม่ได้ซื้อเลยยังไม่ได้หาข้อมูลเลยแต่ซื้อไว้ละ
ซื้อแบบไม่มีข้อมูลด้วยนะก็ไม่รู้ว่าเผื่อมีค่าเผื่อนะคดมันขึ้นไปสัก100-200 ดอลลาร์ผมก็ว่าได้กำไรอยู่นะเพราะผมซื้อเติมไปแค่100 กว่าโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละส่วนไอ้ควายทองก็ระงับไว้ก่อนนะแต่มันมีโปรอ่ะควายทองมีโปรตามนี้ก็เดี๋ยวรอดูกันว่าคืนนี้คืนพรุ่งนี้เว็บมันจะกลับมาปกติไหมแล้วมันจะปิดหนีมันจะบินมันจะสแคมไหมอ่ะหรือว่ามันจะกลับมาเปิดปกติแล้วยิ่งใหญ่เหมือนบิตคอยน์เน็กเหมือนดีเก้าคอยผมก็ไม่รู้ก็เนี่ยครับการลงทุน ICO มีความเสี่ยงส่วน Genesis ก็ไม่มีอะไรก็ปล่อยมันขุดไปส่วน HappyX ก็ขุดชาตินี้คืนทุนชาติหน้าคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ